ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลภูเก็ตฮิลรีสอร์ทอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ดร.ดินรงค์ธรรมมานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายศักดาพิทักษ์ประธานนายประทวนโตไกรรักอุปนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีการแถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปีการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิกการจัดประชุมอบรมสัมมนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีอื่นๆการกำหนดข้อบังคับต่างๆของสมาคมให้เป็นปัจจุบันการแถลงบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมารวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอทั้ง11อำเภอสำหรับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2536มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสวัสดิ์กำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบได้รับสวัสดิการเป็นหลักประกันในการรับการดูแลช่วยเหลือนอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานราชการแล้วนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนให้เกิดความผาสุกแบบยั่งยืนโดยในปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสวัสดิ์กำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 5,209 คนอันหนึ่งนอกจากการจัดประชุมใหญ่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังมีการเสวนาบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เหมาะสมในอนาคตและการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกโดยมีนายสืบศักดิ์อิ่มวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีด้วยขอต้อนรับดีนะครับก็คงจะไม่มีคณะกรรมการสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์และพี่ทองน่าจะเป็นเพื่อนเล็กนะครับจะได้เปรียบเขาเจอนายเพื่อทุกปีคนใหม่นะครับปีนี้ก็ได้ข่าวว่าจะย้ายอีกแล้วข่าวว่าจะไปสีเทียบอีกแล้วนายประกรณ์ที่มาอยู่เขาคอนี่แบบอยู่วงปูไปสีเทียบมาเขาคออีกแล้วได้เปรียบเขาเรียกสูงเรียกรักบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วเล่าสู่กันฟังก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ขำกิจกรรมต่างๆที่ทำก็จะคล้ายกันทุกอำเภอเพราะเราได้ระเบียบไปจากสมาคมของเรามีการประชุมประจำเดือนคณะดอนุชหลังที่ว่าการอำเภอโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการนะครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบึงสัมพันธ์ครับขออนุญาตครับเรื่องสวัสดิการของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เรื่องกิจกรรมต่างๆค่ะการพัฒนาศักยภาพนะคะเราก็นำเรียนดำรงตำแหน่งแค่2ปีนะครับวันนี้ก็ครั้งแรกผมเข้ามา2ปีหมดไปละดูปี2ปีรอบอีกตะวันร่วมเข้าประชุมของจังหวัดนะครับท่านนายกแล้วก็ผลมาที่ผ่านมาครับอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยมันท่านว่านกพิราบเต็มผมก็คอเนี่ยไปอีก2รุ่นรุ่นละ100คนก็เฉลี่ยกันไปแต่ละอำเภอตอนนี้ทางอำเภอน่าจะประสานแล้วทางสมัครไปแล้วนะครับสมัครไปแล้วปีก็ประมาณ2562เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์แล้วสมัครมีชื่อไปแล้ว40รุ่นนะครับ40รุ่นทั้งหมดซึ่งสวัสดิการที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องของเงินออมนะครับเงินออมนี่แต่ละเดือนเนี่ยทางกำนันเนี่ยจะต้องทุกท่านแต่เรื่องด้วยว่าวันนี้ทุกอย่างบรรยากาศดีนะครับก็จะพูดเฉพาะในหลักการนิดๆหน่อยๆมันอาจจะฟังอย่างท่านประพิทวนไปแล้วเนาะเป็นเขี้ยวลากดินเขี้ยวโม้เหมือนเดิมนานมาแล้วครับ25ครับพอดีเก็บภาพด้วยนะครับเป็นความร่วมมือของพี่น้องราชสีห์เพชรบูรณ์ทั้งจังหวัดนะวันนี้เรามากันทั้งจังหวัดทุกอำเภอนะครับใช่ไหมคะที่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังใหม่นะครับคือต้องจ่ายเงินให้กับสมาคมค่าแรกเข้า100ทุกคนก็คือเป็นกำลังชีพไปตลอดจนเกษียณนั่นแหละคนร้อยเดียวแต่ทุกปีจะต้องจ่ายให้หมดแล้วท่านคณะกรรมการนะครับสมาคมของกำลังสิทธิ์ใช้จ่ายยังไงเราต้องเป็นผู้กำกับดูแลให้รายรับกับรายจ่ายเนี่ยมันสามารถเดินไปด้วยกันได้นะครับเลยเสนอบอกเอาอย่างนี้ถ้างั้นเราขอเพิ่มได้ไหมนะครับจาก100เป็น200แต่ว่าแรกเข้าเราไม่ต้องเอาเพราะมันจะท่านนายกนะครับเชิญครับ
เดี๋ยวท่านประธานท่านนายกขออนุญาตครับน้องเลขานับฝ่ายเลขานับเท่าไรจดไว้ยกมือครับเอาครับขอบคุณครับท่านกำลังนกบอกว่านับไม่ไหวก็ว่าต้องเป็นกลางยกเว้นคะแนนมันเท่ากันจะเป็นคนตัดสินทุกคนมีสิทธิ์ยกนะเป็นสมาชิกสามพันหมดนะครับเดินมาไหนดีแล้วทั้งหมดหมดเสีย